ครับครับดวงดังดวงดังดวงดังของคุณชนะครับศิลปินนายพิมพ์สามนะครับวันนี้ก็ชมตลาดแนะนำหน่อยว่าไปจุดไหนจุดไหนจุดไหนต่อมันเป็นจุดวินเทจนะวินเทจขึ้นสะพานสักหน่อยไหมขึ้นไปถ่ายบนสะพานตั้งนานอ่ะสะพานรัชดาเนี่ยเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยจานขึ้นไหมครับอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปดูเขาหน่อยว่าเขายังไงนี่เป็นสะพานนะสะพานรัชดาลัชดามันวนตรงนี้นะครับผมสะพานรัชดานะครับตรงนี้เรียกว่าสะพานรัชดานะครับอยู่แถวๆจะอยู่กั้น2ฝั่งเป็นแม่น้ำอะไรครับตรงนี้แม่น้ำอะไรที่มันจะกั้นแม่น้ำวังอ๋อแม่น้ำวังตลาดจีนผมเคยแต่เรียนปิงวังยมน่านตรงนี้คือวังเนาะใช่เลยนี่แหละของจริงแม่น้ำวังนะครับผมฝั่งโน้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าตลาดรัชดาอยู่ฝั่งโน้นเนาะอ๋อครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เรียกว่ากาดกองต้าถนนตลาดจีนย่านนี้จะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนจีนอาศัยอยู่เยอะครับแหล่งค้าขายครับนานเลยเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันด้านนี้นะครับอ๋อต้องเที่ยวด้านนี้ด้านโน้นไม่มีอะไรนะครับด้านโน้นไม่มีอะไรครับอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวจะเชิงดูตรงถนนเขาหน่อยนึงว่าเขามีอะไรบ้างอ๋อมันเป็นถนนเป็นสะพานนะสะพานครับสร้างตั้งแต่ปี24602460อันนี้แน่นอนเลยใช่ไหมรู้จักประวัติศาสตร์ด้วยนะสร้างมีนา2460ที่จำได้ไม่ใช่เราหรอกป้าเห็นบอกโอเคโอเคครับโอเคมีป้ายบอกนะครับโอเคเนี่ยนะวินเทจเดี๋ยวเราจะได้เดินทางต่อไปดูวินเทจนะครับตามมานะครับเพื่อนเพื่อตามมาเป็นโซนวินเทจแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นคนห้องว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมตั้งเหนือของกินของพูดภาษาเหนือได้ครับเลยนะใช่ใช่ใช่แน่นอนนะครับตามมาครับตามมา